โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาหัดเขียนเว็บกันด้วย Flask กันนะครับโอเค Flask หน้าตาตัวตัวเว็บไซต์ของ Flask ที่เป็น document จะอยู่ที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ให้นะครับก็หลักๆก,ก็เดี๋ยวเราจะลองทำในตอนแรกนี้น่าจะเอาแค่ลอง run ขึ้นนิดหน่อยมีอะไรนิดนึงก็พอนะครับทีนี้ก่อนจะใช้ Flask ได้นะครับเราต้องอปติดตั้งอของอตัว Python ก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตั้ง Python เวอร์ชัน3นะครับแล้วก็ให้ลงพิพมาด้วยเลยนะครับพิพโอเคแล้วเราก็จะเขียนใน VS Code นะครับก็สมมุติว่าเรามีหน้าตาเป็นน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเขียนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําตั้งแต่ตอนติดตั้ง flash ไปด้วยเลยนะครับถ้าเราติดตั้ง Python มาครบเนี่ยก็จะทุกอย่างจะค่อนข้างโอเคนะครับโอเคเรามาดเาูเราไปหาบ้านให้เราอยู่นิดน,นึงครับก็ไปสร้างโฟลเดอร์ที่จะใช้เก็บโปรเจกต์ที่เราจะเขียนนะครับก็ ผมมีหลายเทสแล้วนะครับชื่อเทสเทสแล้วกันนะครับโอเคพอสร้างเดลก์ลี่เสร็จนะครับใน VS Code เราก็จะไป Open f o l d เ er ดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นบ้านเรานะครับเทสเทสอ่ะสร้างเปิดไปปุ๊บเปิดมามันก็จะไม่ไม่มีอะไรเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับถ้าเราลง VS Code แล้วนะครับอย่าลืมลงเอ่อ n s i o n นชั Extension ที่เป็น Python ด้วยนะครับผมจะฟูสกรีนนิดนึงก่อนนะ ก็มากดตรงปุ่ม extension นะครับแล้วก็เซิร์ช y t h o n นะครับแล้วตัวนี้เลยนะครับตัวที่เป็นของ Microsoft นะถ้าติด i n s tall แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้ายัางไม่ install ก็กด i n s tall ซะนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มทำนะครับก็สร้างไฟล์เริ่มต้นชื่อ app py แล้วกันนะครับ main py แล้วกัน main py นะครับเอ่อ เดี๋ยวเราจะเริ่มทําอะไรในนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก่อนอื่นเรามาติดตั้งพวก flash ก่อนนะครับในตัว Visual Studio Code เนี่ยมันจะมี terminal ให้เราใช้นะครับก็มากด New Terminal ตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ Windows ก็จะขึ้นมาเป็น DOS p r o m p นะครับก็เลือกตรงนี้ Windows เนี่ยจะเลือกมี Power Shell กับกับที่เป็น DOS ธรรมดาถ้าถ้า Power Shell มีปัญหาก็เลือกเป็น DOS ธรรมดาโดยมากจะโอเคนะครับโอเค เช็คนิดนึงครับว่าไพทอนเราได้เวอร์ชันถูกต้องไหมนะครับอาจจะต้องเรียกไพทอนขีดเวอร์ชันแบบนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าไพทอนธรรมดาจะเป็นเวอร์ชัน2นะครับถ้าอยากได้เวอร์ชัน3ต้องเป็นไพทอน3ก็เราลองของตัว,ตว,ตวเองดูนะครับเรียกไพทอนเวอร์ชันให้ออกมาให้ได้ทีนี้เราจะเก็บของทั้งหมดไว้ในสิ่งที่เขาเรียกว่า virtual environment นะครับถ้าเรามีไพทอนเรียบร้อยเราก็สั่งไพทอน3ลบ mvenv อันนี้จะเป็น module virtual environment ที่มากับไพทอนเลยนะครับแล้วเราก็สร้าง เอาเราเรียกกันนี้นะครับแล้วก็ให้ระบุชื่อเ e คอรี่ถ้าจะเก็บตัว enrollment enrollment นี่จะเก็บพวก l i บ r a r y ต่างๆที่ที่ที่เราจะใช้นะครับเราก็สั่งเพื่อความง่ายเหมือนเหมือนกันก็สั่งเนี่ยครับ python env env virtual แล้วก็สั่ง env นี่จะเป็น r e ค t o ี่ที่ใช้ใเก็บถ้าเราตั้งชื่อว่า env ตรงนี้นะครับตัว visual studio code นี่มันจะฉลาดนนึงมันจะเป็น detect เจอให้เรานะครับก็สั่งนี้ได้เลยนะครับถ้าบน Dos น่าจะได้เหมือนกันนะครับสั่งแล้วมันก็จะพ่นพน,นิดนึงนะครับ แล้วมันก็เอตัวพิชซ์สุดอรบอกเอ้ยฉันสังเกตว่าคุณเรียกตรงนี้นะให้ให้ให้ให,ให้ให้ใช้เลยไหมถ้าใช้ก็กด yes นะครับมันจะ activate ให้อัตโนมัตินะครับถ้าอย่างเงี้ยน่าจะยังนะครับถ้า activate แล้วมันจะเราจะเห็นว่ามันจะมีเอ่อเอ่อขึ้นอะไรขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเอ่อถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มาเปิดเปิด terminal อ,อ,อีกตัวหนึ่งนะครับกดเปิด,ป,ดปุ๊บมันจะขึ้นแล้วมันจะเรียกตรงนี้ให้แล้วมันจะมีเขียนว่า env ตรงนี้ให้นะครับ ถ้ามีตรงนี้ถือว่าเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปดูที่แบแล้วผมเปิดเทอ,อร์นอล2ตัวนะตัวนี้ก็ทิ้งถะลงถังแล้วเลยครับใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับโอเคเราจะลง f l a s นะครับเราก็สั่ง PIP นะครับ python install อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ install Flash f l a s k ffsk f ใหญ่ด้วยนะครับกดไปมันก็จะโหลดโหลดทำอะไรของมันไปเรื่อยนะครับปอกปๆอกปอกปอก,ปอกไปถ้าขึ้นเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราจะสามารถสั่งฟลาสเรียกฟลาได้นะครับเรียกได้ไม่เอ่ยฟลาสรันเรายังไม่ทําเลยครับเรียกเรียกดูก่อนนะครับมันก็จะบ่นบ่นดาดาถ้าเรียกบ่นบ่นดาดาไม่มีได้ก็ถือว่าพอได้แล้วครับเรียบร้อยเรามาดูโปรแกรมหลักเราครับโอเคตัวฟลาสรันเนี่ยมันสิ่งที่มันจะทาเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับในไฟล์ชื่อ main.py ของเราเนี่ยนะครับโอเคเราจะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดตัวอย่างมาลองรันให้ดูเลยนะครับโอเคอ่ะเรามาดูโค้ดตัวอย่างของมันนะครับผมก็มาตัดมาตรงนี้นะครับ Vitual Studio Code เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะคิดว่าแทบ็บแท็บปกติจะเป็นออสองสองสออะไรนะ2องตัว Space นะครับซึ่งจะไม่มาตรฐานกับ Python นะครับ ก็มันก็จะดูโง,โง,ง่ๆนิดนึงเราก็ควรจะเซฟอันนี้นะครับแล้วก็ปิดเป็นหนึ่งทีเปิดใหม่คราวนี้มันจะดีเทคเป็น4แล้วนะครับก็จะโอเคอ่ะถ้าเราเขียนตรงนี้เสร็จนะครับมาดูโคดนิดนึงว่ามันเราทําอะไรไปนะครับอันนี้บปนโปรแกรมหลักลวมามาดูผลลัพธ์ก่อนดีกว่าเราเขียนตรงนี้นะครับเอ่อได้อะไรแล้วเดี๋ยวเราลองมารันดูนครับ mm. ผมผมจะรันให้ดูนิดนึงก่อนนะครับตอนจะลัน flash เนี่ยนะครับเราจะใช้คําสั่ง flash r ันแต่เราต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมหลัก คือคาสั่ง f l a s t เนี่ยไม่ใช่คําสั่งเราเราไม่ได้เขียนนะครับมันมากับมันมากับเนี่ยนะครับมันมากับนะครัมากับกับ flash นะครับถ้าเราต้องการจะรันเนี่ยเราเราต้องบอกมันว่าเออให้ไปเอาตัวโค้ดของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ใน main.py เราต้องสั่งเราต้องบอกนี้ครับ export ถ้าใช้เออเออถ้าใชา้ linux หรือว่าพวกเออพวก mac อะไรเนี่ยครับเราจะสั่ง export f l a s t app เท่ากับ main.py แบบนี้ เราก็สั่ง flash รันได้เลยตัวฟ l ามก็จะรันขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าโอเคหน้าเว็บเราอยู่ตรงนี้นะเราก็กดไปดูได้นะครับผมก็จะ copy ไปเนาะเนี่ยนะครับหน้าเว็บเราก็อยู่ตรงนี้นะครับพอเรากด refresh ตรงนี้นะครับมันก็จะมาโหลดโหลดเห็นไหมครับมันจะขึ้นนตรงนี้ถ้าเราใช้ d o ทนะครับใช้ใช้ windows นะครับคําสั่งเดี๋ยวผมไปเบรกนิดห่อนะครับถ้าใช้ใน windows เนี่ยคาสั่งตรงนี้จะเขียนเป็นเนี่ยนะครับเขียนตามรูปนี้นะครับ ตามตัวอย่างใน f l a s k จะเขียนแบบนี้นะครับสั่งเ,เนี่ยครับ set f l a s k app เท่ากับ hello py แบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยสั่ง f l a s k f l a s run ก็ได้เหมือนกันครับผลลัพธ์เท่ากันอีกอ p อปชันนึงซึ่งเราจะต้องเซตเพื่อความสะดวกในการ debug ของเรานะครับก็คือ debug mode นะครับเราก็จะต้องสั่ง flash flash env เท่ากับ development เป็นนไปน,นิดนึงนะครับพอสั่ง f l a s k run แล้วเนี่ย มันจะเข้าดีบักโหมดป็นเขียน debugger is active ตรงนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงนะครับสมมติผม refresh ตรงนี้นะครับเออผมแก้โค้ดตรงนี้นะครับเป็น hello แล้วก็ save นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์มันจะร e l o a d อัตโนมัติแล้วเราก็แก้เห็นเห็นผลลัพธ์ได้เลยนะครับโอเคเอ่ออันนี้เป็นการเรียกใช้ทั่วไปเรามาดูโค้ดเรานิดนึงครับว่าเราเราทำอะไรไปบ้างนะครับผมจะขยายฟอนต์นิดนึงแล้วกันนะครับจะได้พอเห็นภาพนิดนึงออโอเค หน้าฟ้ามันก็จะเด้งๆไปนะครับปิดสกเกเชชันไปก่อนขอเลื่อนตรงนี้นิดนึงเรามีไฟล์เดียวอยู่นะครับตอนนี้เปล่าๆเลยโอเคสิ่งที่เราทําคืออะไรนะครับขั้นแรกเรา import library flask มานะครับ import flask แล้วก็ import flask มาอันนี้จะเป็นตัวแอปเรานะครับเราก็ initialize มันนะครับ App เท่ากับ flask name name นี้ก็คือเป็นคล้ายๆชื่อชื่อเมนเรานะครับมันจะได้ไม่ตรงกันเสร็จแล้วเราเขียนฟังก์ชันอันนี้ครับ add app route เราบอกว่านะครับ เรา s l a s นี่คืออะไรนะครับคือตรงนี้ครับคือตรงพอเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับเวลาเข้าเว็บไม่ทําอะไรเนี่ย s ตรงนี้ก็คือเราบอกว่าถ้าเข้ามาที่หน้าเว็บหลักเราเลยเนี่ยให้มา run ฟังก์ชันนี้แล้วฟังก์ชันนี้ทําอะไรครับอ๋อ return hello กลับไปถ้าเราพิมพ์คำว่า goodbye ตรงนี้นะครับ save มา refresh ตรงนี้เราก็จะเห็นตรงนี้เป็น goodbye แบบนี้นะครับทีนี้ตัวเรานี่มันเป็นยังไงเรามาดูกันเล่นๆนิดนึงนะครับ สมมุติว่าผมพิมพ์ URL เป็น local host 5,000แล้วผมพิมพ์ต่อนะครับ tap อะไรดี hello กด enter ไปปุ๊บมันจะขึ้นว่าไม่เจอนะครับ not found not found แปลว่าอะไรแปลว่าเรา,เ,าเราเรียก request ไปที่ hello ใช่ไหมฮะแต่ว่าในโค้ดเรานะครับ hello ตรงนี้ในโค้ดเราเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าถ้ามี hello ไปจะทำอะไรมันก็จะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับ get hello แล้วมันก็บอกว่าโอเค404คือไม่เจอ ถ้าเกิดเราอยากจะรับรอง hello ด้วยเราก็มาเขียนอันนี้ครับ app d เราแล้วก็ hello slash บ,บนี้นะครับแล้วก็ hello o r r n น n ่แล้วกันนะครับเราก็เขียนไปครับ Hi my name is s o m e one save นะครับเออลิ้นมันปิดไปก่อนแล้วกันนะครับมา request refresh ดูนะครับก็จะพบว่าที่เราเขียนมเมื่อกี้มันมาโพ่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะนั้นขั้นแรกนะครับ เราตรงนี้คือบอกว่า URL มาเป็นอะไรให้มาเรียกฟังก์ชันอะไรแล้วจากฟังก์ชันของเรานะครับเราก็พิมพ์ผลลัพธ์ออกไปแบบนี้นะครับโอเคการเขียนแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กนิดนึงเพราะว่าเราต้องเขียนถ้าเราเอาหน้าเว็บมีอะไรเราต้องมานั่งเขียนสตริงตรงนี้ใน Python ซึ่งจะลําบากลําบนเลือดสาสมากนะครับเราก็จะใช้อีกท่าหนึ่งซึ่งจะเป็นท่าที่เรียกว่าเทมเพลตนะครับเดี๋ยวผมขอคลีนอัพนิดนึงก่อนนะครับ เมนหลักของผมเนี่ยผมจะใช้ชื่อ index ก็แล้วกันนะครับพระนักมจะใช้ฟังก์ชันชื่อ index นะครับแล้วก็ return ลองดูทีว่าเราเข้าใจไหมนะฮะชื่อฟังก์ชันตรงนี้ไม่มีผลนะครับอ้า not found ลอ๋อเพราะเราไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ถอยๆมาสแล้อ่าโอเคชื่อฟังก์ชันนี่ไม่มีผลอะไรนะครับมันอยู่ที่เรา add_app. r o u เนี่ยอันนี้จะเป็น syntax ของ Python นะครับเป็น declaration บอกว่า เพื่อจะขยายฟังก์ชันนี้บอกว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้รับรีเควสที่สตัวนี้นะครับโอเคเพราะนั้นเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูการใช้เทมเพลตอีกนิดนึงครับแบบอย่างรวดเร็วนะครับการเขียนในใน flask เนี่ยครับมันจะมีเทมเพลต Library Engine มาด้วยนะครับชื่อจินจานะครับการใช้เทมเพลตมันจะมีรายละเอียดของล่างครับเราเลื่อนๆื่อมาดูในด็อกิเมนต์ได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยเราว่ากันเนาะโอเค มันจะมี routing เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้คลิปถัดไปเรามาดูเรามาดเูเมื่อกี้เราพูด URL binding แบบอย่างเร็วเทอร์โบเลยนะครับอ,อันนี้คือเทมเพลตนะครับ e m p เพลตโอเคเทมเพลตจะใช้เทมเพลตได้นะครับต้องเรียกฟังก์ชัน render template นะครับซึ่งเราก็จะ include มาจากเราจะ import มาในจากใน flask นะครับตรงนี้ก็ flask import flask มาแล้วเราก็ import render template มาด้วยเราก็สั่ง render template index.html อย่างนี้ได้เลยนะครับเราก็จะ template index.html มามาแสดงแบบนี้นะครับก็เซฟไปลองรันดูนะครับหน้าเมื่อกี้ของเราอยู่ไหน enter run ปุ้งมันก็จะขึ้นบนมาครับว่า template not found เพราะอะไรครับแน่นอนเราบอกว่าให้ใช้ template ชื่อ index.html แต่ว่าเรายังไม่ได้สร้าง template.html มาเลยนะครับทีนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจำนิดนึงนะครับ ใน f l a s เนี่ยถ้าเราไม่บอกอะไรนะครับ template จะอยู่ในคลูรี่ชื่อ templates นะครับ template s e r v i c เราก็ไปสร้างโฟลเดอร์ครับ template แล้วเราก็ในนี้นะครับเราก็ไปไป new new file ในนี้ชื่อ index html ปุง้งเราก็พิมพ์ได้เลยครับ hello this is my first template อ่าโอเคไหนลองรันใหม่ครับ refresh มาไหมอ่ะมาแล้วนะครับมันก็จะเรนเดอร์เทมเพลตยิงย่องมาแต่ว่าเทมเพลตเนี้ยมันเป็น html ไฟล์เพราะ,ะนั้นเราก็ควรจะเขียนให้มันเป็น html เนาะหนึ่งฮั l โหอ่ะโอเคเราก็พิมพ์ขึ้นมาได้แล้วนะครับอ้าวเครื่องหมายเกินเกินตรงไหน,นทำไมมีอันนี้เกินมานะครับ พอ,อมีนี่เกินอ่าโอเคนี่อ่าโอเคนะครับอ่าเพราะนั้นคลิปแรกเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเราสร้างเมนขั้นแรกนะครับติดตั้ง flags นะครับเสร็จแล้วก่อนรันก่อนจะรัน flags นะครับข้างบนไปดูคู่มือตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าอยู่ที่เว็บ flags google เอานะครับต้องไปสั่ง export ตัว flags app ก่อนนะครับถ้าใช้่ unix ลินุกซ์แมคเมร์ก็สั่ง Export f l a ์ App แนะครับแล้วก็ Main.py ของเราถ้าใช้ Do t นะครับวินโดวดก็เป็นนี้ถ้าใช้ PowerShell ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็สั่ง f l a s k Run นะครับ Fla s k run มันก็จะรู้เลยว่าเราเราเรียกอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ควรจะเซตก็คือ Debug Mode นะครับก็คือสั่ง f l a กแ e n v i r o n m e n เเท่ากับ Development ตรงนี้นะครับแล้วค่อย Run นะครับ อีกอันหนึ่งที่เราทำก็คือในในเมนเรานะครับเราเรียนเราเรียนเรื่อง routing ไปแบบอย่างรวดเร็วนะครับก็คือ,อ,อถ้าเราต้องการให้อย่างเช่นตรงนี้ผมแก้เป็น good แก้ตรงนี้ปับ๊บที่หน้าหลักเราก็จะ error แล้วนะครับเพราะว่าไม่มี url ที่ตั้งไว้แต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ hello localhost แล้ว good ตรงนี้นะครับมันก็จะมาเรียกให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าแน่นอนเราคงต้องเอาหน้าหลักไว้ที่ slash นะครับตรงนี้เราแค่ทดลองให้ดูเฉย เพราะนั้นแ p p ล้บอกว่าฟังก์ชันเป็นการจับฟังก์ชันเข้ากับเรานะครับก็คือตัว url นะครับ url อะไรมาเรียกฟังก์ชันอะไรนะครับสุดท้ายก็คือ render template นะครับ render template ก็คือเป็นการบอกว่าโอเคหน้านี้เข้ามาแล้วนะครับให้มาเรียกเอาไฟล์นี้มาแสดงนะครับ template เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะสื่อสารกับผลลัพธ์ที่ออกไปที่หน้าจอให้เยอะกว่านี้นะครับคลิปแรกนี้ถือว่าเป็น intro ครับโอเคครับไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ